ยุคนี้ไม่ว่าอะไรก็ต้องมีคอนเซ็ปต์ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและคอนเซ็ปต์ที่ซ่อนอยู่ข้างในคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์ตอบโจทย์ชีวิตผมทุกข้อและผมจะเลือกอย่างอื่นทำไมฉลาดเลือกคอนเซ็ปต์